ยอมแพ้แล้วน้ำเพชรรับดื้อเองลงทุนหมดตัวสูญเงิน5ล้านถ้าหายไปไม่ต้องตามยอมแพ้แล้วน้ำเพชรลงทุนพลาดหมดตัวสูญเงินเก็บร่วม5ล้านชีวิตพังล้มเหลวทุกทางล้านถ้าหายไปไม่ต้องตามขอรีเซ็ตตัวเองใหม่ทำเอาเพื่อนเป็นห่วงหนักมากหลังนางงามสาวเพชรติยาภากฤษณสุวรรณหรือน้ำเพชรโพสต์ข้อความร่ายยาวระบายความในใจกับชีวิตที่ล้มเหลวสูญเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตร่วม5ล้านบาทจากการลงทุนผิดพลาดโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพคำว่ารีเซ็ตใน IG ส่วนตัวพร้อมระบุว่าช่วงนี้ถ้าเพชรหายไปไหนเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องตามนะตอนนี้ล้มเหลวหนักมากเลยตอนนี้เพชรรู้สึกเซลล์กับการกระทำที่ผิดและสำนึกในสิ่งที่พลาดกับตัวเองอยู่และสภาพจิตใจเพชรยังไม่พร้อมออกไปเจอใครขอกลับไปทบทวนตัวเองก่อนเพราะตอนนี้สมองเพชรมันคิดไปหลายเรื่องตั้งแต่ปัจจุบันไปอดีตเลยหลังจากที่เพชรหมดตัวจากตลาดฟอเร็กซ์ครั้งนี้บอกเลยตลาดสอนฉันเพชรสูญเสียทุกอย่างไปทั้งเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตไปเป็นเงินหลักล้านรวมถึงเสียความเป็นตัวเองเพราะความดื้อรั้นและไม่ยอมคนไม่ยอมแพ้ดุดันใจร้อนและขาดสติของเพชรมันทำให้ชีวิตเพชรชิบหายนิสัยความดื้อดึงมุทะลุมันทำให้ชีวิตเพชรต้องมีแต่เรื่องแต่ราวมีแต่ข่าวเฉาจนคนด่าคนตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีผู้จัดการต้องขอเบรกไม่รับงานให้อีกแล้วผู้ใหญ่ในวงการก็ไม่กล้าที่จะให้โอกาสเราเพราะภาพเรามันดูเป็นคนแรงจนทำให้เราไม่มีงานเลยทำธุรกิจก็ไม่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวเอาเงินเก็บในชีวิตของตัวเองไปทิ้งในตลาดฟอเร็กซ์อีกความรักก็พังตัวเองก็พังไปหมดเลยเราก็มานั่งคิดทบทวนว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ชีวิตเราล้มเหลวได้ขนาดนี้เราก็เอาแต่โทษคนอื่นโทษถึงรอบข้างแต่ไม่โทษตัวเองสุดท้ายก็คือคำว่าไม่ยอมแพ้ของเรานี่แหละทำให้ชีวิตเราพังหลังจากวันที่เราพูดคำว่าเพชรยอมแพ้แล้วคำแรกในชีวิตมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะว่าเราเป็นคนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้แพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปก็ไม่หนักดีนะประสบการณ์การหมดตัวครั้งนี้มันทำให้เพชรโตขึ้นขอบคุณสำหรับความห่วงใยและกำลังใจจากทุกคนเราขอไปทบทวนปรับ mindset นิสัยอารมณ์และรีเซ็ตตัวเองก่อนแล้วเราจะกลับมาใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม IGเพชรติยาป้า แจ็คสันหวังคิดถึงเมืองไทยเคลียร์ข้อสงสัยทำไมต้องเรียกพี่แจ็คสันหวังคิดถึงเมืองไทยขอบคุณอากาเซ่ที่ซัพพอร์ตมาตลอดเคลียร์ข้อสงสัยทำไมต้องเรียกพี่แจ็คแง้มเตรียมโชว์อัลบั้มใหม่เป็นครั้งแรกแจกความน่ารักและประทับใจให้เหล่าอากาเซ่ไทยแบบไม่ยั้งสำหรับศิลปินเกาหลีชื่อดังแจ็คสันหวังที่สปีกภาษาไทยรัวๆพร้อมสเต็ปเต้นเพลงวอเอเอในงานแถลงข่าวเดอะแมทRed World Opening Leafแจ็คสันแวงที่ลานพักพารากอนสยามพารากอนเมื่อช่วงค่ำวันนี้วันที่8กรกฎาคมนอกจากนี้หนุ่มแจ็คสันยังได้พูดคุยบนเวทีถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในรอบ3ปีการจะได้เล่นเป็นโชว์เปิดในงาน The Match Bangkok Century Cup 2022ในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและอัลบั้มใหม่ของตัวเองให้ฟังอีกด้วยโดยแจ็คสันกล่าวทักทายแฟนๆว่าสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับมันเป็นเวลานานเหลือเกินที่ผมไม่ได้กลับมาเมืองไทยรู้สึกคิดถึงประเทศไทยอย่างมากแล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกคนที่อยู่ข้างนอกที่กำลังตากฝนอยู่ทุกคนโอเคไหมครับห่างจากแฟนไป3ปีเลยผมไม่ได้กลับมาเมืองไทย3ปีซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลับมาในฐานะนักร้องเดี่ยวผมแทบรอไม่ไหวอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่า Bangkok Century Cup 2022ครั้งนี้ผมได้รับเลือกให้เป็นคนที่แสดงเปิดโชว์มันเป็นเกียรติและเป็นความฝันผมรู้สึกยินดีมากๆและอยากทำออกมาให้ดีที่สุดผมตั้งใจซ้อมมากซ้อมทุกวันเพราะกังวลว่าจะทำออกมาเป็นยังไง
แล้วในโอเพนนิ่งโชว์ครั้งนี้ผมจะร้องเพลงในอัลบั้มใหม่ของผมที่ชื่อว่า Magic Man ด้วยเมื่อถามถึงทีมฟุตบอลในดวงใจแจ็คสันบอกว่าผมชื่นชอบทั้ง2ทีมและจะซัพพอร์ตทั้ง2ทีมเลยครับซึ่งหลังโชว์จบแล้วผมก็จะอยู่ดูฟุตบอลต่อแน่นอนครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเจออากาเซ่ไทยผมคิดถึงทุกคนมากมาก3ปีที่ไม่ได้เจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกลับมาในฐานะนักร้องเดี่ยวและได้ทำเพลงให้ทุกคนฟังผมรู้สึกขอบคุณทุกคนมากมากที่ซัพพอร์ตผมตั้งแต่วันแรกนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจะต้องทำมันให้ดีขึ้นเพื่อให้ทุกคนภูมิใจในตัวผมหลายคนมองว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วส่วนตัวคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังไม่จริงเลยสิ่งที่หลายคนคิดว่าความมีชื่อเสียงหรือความนิยมในตัวผมนั้นมันเป็นเรื่องรองเพราะผมเองยังพัฒนาได้อีกเรื่อยๆสำหรับผมแล้วในทุกๆวันผมคิดว่าผมจะต้องทำมันให้ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนผมวันแรกที่ผมเข้ามาผมไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์แต่ผมก็ยังได้รับการสนับสนุนและความรักจากทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างที่หลายคนยกให้คุณเป็นพลังบวกให้กับชีวิตของพวกเขาผมไม่ใช่ต้นแบบอะไรผมก็แค่แชร์เรื่องราวชีวิตของผมให้ทุกคนได้เห็นกันผมก็แค่คนคนหนึ่งที่อยากให้ความบันเทิงและความสุขในช่วงเวลาที่แสนยากลำบากของทุกคนในฐานะนักร้องผมอยากทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพราะเพียงแค่ได้รอยยิ้มบนหน้าของทุกคนแค่เพียง1นาทีหรือ1ครั้งก็ดีใจแล้วผมจึงอยากทำทุกๆอย่างที่เป็นความบันเทิงให้กับคนดูของผมหลายคนสงสัยทำไมต้องเรียกพี่แจ็คทำไมไม่ให้เรียกน้องแจ็คผมไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ไม่มีคำตอบว่าทำไมต้องเป็นพี่แจ็คผมคือพี่แจ็คนะครับไม่ใช่น้องแจ็คพี่แจ็คเท่านั้นจบนะหัวเราะนอกจากแบมแบมแล้วรู้จักศิลปินไทยคนอื่นอีกบ้างไหมดีเจนุ้ยมิลิไม้พิรัตแล้วก็วูดดี้วูดที่ทอนส่วนคนที่อยากฟีเจอริ่งด้วยคือดีเจนุ้ยพร้อมเอ่ยดีเจนุ้ยถามต่อหน้าสักเพลงไหมครับเริ่มกันเมื่อไหร่ก็ได้เลยเสร็จงานไปที่สตูผมได้เลยหัวเราะถามถึงอัลบั้มใหม่สำหรับอัลบั้มนี้ใช้เวลาถึง2ปีในการเตรียมงานเลยกว่าจะออกมาเป็น Magic Man ซึ่งผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับอัลบั้มนี้แน่นอนซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมจะโชว์อัลบั้มนี้ในงาน Open Show ครั้งนี้ด้วยครับใหม่ดาวิกาสวยเปล่งปลั่งแต่ถูกทักผอมไปไหมแฟนๆตกใจทวงคืนใหม่คนเดิมใหม่ดาวิกาสวยเปล่งปลั่งกลายเป็นนางเอกที่มียอดฟอลโลว์สูงที่สุดในเมืองไทยด้วยลูกสาวสวยหน้าคมที่ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับนางเอกมากความสามารถใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มักจะโพสต์รูปภาพสวยๆฟาดลงไอจีส่วนตัวแต่แล้วกลับถูกติงว่าคลั่งผอมหลังเจ้าตัวน้ำหนักลดถ่ายแบบจนเห็นซี่โครงกระดูกแฟนๆแผลเป็นห่วงโดยใหม่ดาวิกาโพสต์รูปภาพเหมือนทุกครั้งและได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามแต่ช่วงพักหลังมานี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าผอมเกินไปนะคะชอบหุ่นน้องใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วมากกว่าภาพที่2คือลมแรงๆมาก็ปลิวพี่ใหม่เอวบางเกินไปไหมคะผอมมากเห็นกระดูกเลยให้น้ำหนักขึ้นอีก2โลนะคะหัวตกใจผอมมากเหมือนนางแบบโรคคลั่งผอมสุดกินข้าวเถอะลูกผอมไปผอมมากเลยค่ะขอบคุณ IG เดวิก้าThank you.
้